พุ่มพวงทำไมถึงมีพุ่มพวงก็ชื่อนี้เนี่ยตามจริงคือเราอ่ะก็มีแม่พุ่มพวงเป็นเน็ตไอดอลของเราอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็ตามจริงเนี่ยชื่อนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นแล้วพอเราต้องไทยชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องการันตีความสามารถให้เหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์หรือต้องเก่งเหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์นะอันนี้พอไปฝึกยังไงหรือไปครูพละกรรมจากตรงไหนยังไงคือเรายังมีความเป็นตัวเองอยู่ใช่เลยเรายังมีความเป็นพลอยพุ่มพวงอยู่ลูกเล่นของแม่ก็คือเวลาแม่เต้นแม่จะไม่ยืนอยู่กับที่แต่แม่จะเดินไปรอบเวทีแล้ววันนี้เราทำได้ดีขนาดไหนพอเราเล่นมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับตัวเองก็ยังไม่มากพอก็คือเราไม่กล้าเทียบกับคุณแม่นอกจากลีลาหน้าเวทีแล้วเนี่ยการร้องล่ะครับการร้องเราก็จำมาเหมือนกันจำอีกไม่มีใครสอนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่ง FM ครับทางวิทยาสุภพรโอภาส Official ครับวันนี้อยู่กับเงาเสียงอยู่กับแพทเทิร์นของความเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อีกหนึ่งคนศิลปินคนนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะชื่อของเธอที่ผมว่าเป็นชื่อที่ชัดเจนดีแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวตนของเธอสวัสดีครับน้องพลอยครับสวัสดีค่ะน้องพลอยพุ่มพวงสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736พุ่มพวงทำไมถึงมีพุ่มพวงก็ชื่อนี้เนี่ยตามจริงคือเราอ่ะก็มีแม่พุ่มพวงเป็นเน็ตไอดอลของเราอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็ตามจริงเนี่ยชื่อนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นจากรถที่ขายกับข้าวนะคะเป็นพุ่มเป็นพวงอะไรอย่างงี้ใช่ที่แบบเสิร์ฟความอร่อยกับตามบ้านอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าคนรถสองแถวเหรอใช่ค่ะที่แบบว่าเป็นรถพุ่มพวงแบบรถซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่อ่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแบบก็จะมีคนถามแฟนๆอย่างเงี้ยเวลาไปร้องเพลงก็เป็นอะไรกับแม่พุ่มพวงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มีค่ะมีแบบว่าเป็นญาติกันมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่ๆค่ะเราก็จะบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นใช่ค่ะแต่ว่ามีแม่พุ่มพวงเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วค่ะแล้วพอเราต้องไทยชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องการันตีความสามารถให้เหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์หรือต้องเก่งเหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์นะอันนี้พอไปฝึกยังไงหรือไปครูพละกรรมจากตรงไหนยังไงก็มีผู้ใหญ่ก็แนะนำให้เหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบดู YouTube มากกว่าแบบการแสดงสดของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็คือใช่ค่ะใช่มั้ยดนตรีมีก็คือทุกรูปแบบเลยหนูดูเพราะว่าจะมีคนแนะนำดูของแม่พึ่งพวงอะไรเงี้ยคือเป็นหลักเลยก็ว่าได้ใช่เพราะว่าเวลาลูกเล่นหน้าเวทีเอนเตอร์เทนหน้าเวทีแม่เขาน่ารักใช่ค่ะแม่เขาก็จะแบบเล่นกับคนดูได้แบบคือเขาเล่นได้แบบน่ารักจริงๆหนูธรรมชาติใช่ธรรมชาติมากแล้วเรามาฝึกไงอ่ะเก็บมาเล่นกับคนดูลองไม่มีค่ะไม่มีกระจกเลยคนดูล้วนเลยคนดูเลยก็คือขึ้นเวทีเล่นได้เลยคือจำมาเล่นเลยใช่ค่ะเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราทำดีหรือไม่ดีหรือมันทำได้ถึงกับที่ผู้พูดของฉันเขาทำไว้หรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงอ่ะพอเราเล่นกับคนดูแล้วคนดูรู้สึกว่าสนุกกับเราเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้แหละรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะเราก็โอเคนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ได้อยู่นะอะไรอย่างนี้ท่าไหนแอคไหนหรือมุมไหนของพุ่มพวงที่เตะตาเรามากที่สุดพลอยเป็นการเต้นเต้นเยอะนะใช่ค่ะก็คือเราต้องเต้นให้ได้หมดทุกท่าของเขาเต้นเหรอก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เก็บแบบรายละเอียดแบบคือเรายังมีความเป็นตัวเองอยู่ใช่เลยเรายังมีความเป็นพลอยพุ่มพวงอยู่ลูกเล่นของแม่ก็คือเวลาแม่เต้นแม่จะไม่ยืนอยู่กับที่แต่แม่จะเดินไปรอบเวทีแม่จะเล่นทั้งแขนทั้งขาไปหมดเลยใช่ทั้งหน้าทั้งตาลูกเล่นว่าลูกเล่นแบบคือกล้องสิบตัวก็จับนางไม่ทันอ่ะใช่ค่ะมาหมดเลยเราก็เลยจำลูกเล่นตรงนั้นนะคือคนดูน่าจะชอบความที่เป็นตัวเองมากกว่าแล้วก็การที่แม่เล่นก็คือเหมือนหยอกเล่นกับคนดูไปแบบสีหน้าท่าทางขยิบตานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแบบเล่นกับคนดูแล้วมันสนุกแล้ววันนี้เราทำได้ดีขนาดไหนพอเราเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับตัวเองก็ยังไม่มากพอก็คือเราไม่กล้าเทียบกับคุณแม่อยู่แล้วใช่เพราะว่าเราทำยังไงก็รู้สึกว่าสู้ไม่มีใครสู้ราชินีคนนี้ได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคือความครบเครื่องนะความธรรมชาติแล้วก็ความสามารถซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบ
ให้กับพลอยได้นั้นนอกจากลีลาหน้าเวทีแล้วเนี่ยการร้องล่ะครับการร้องเราก็จำมาเหมือนกันจำอีกไม่มีใครสอนก็คุณแม่ก็มีสอนมีแนะนำค่ะทางผู้ใหญ่ทางในห้างกฤษฎาก็คอยฟังคอยแนะนำให้เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็คุณแม่เนี่ยจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คอยบอกคอยสอนแล้วก็ส่วนลูกเอื้อนหรือการเว้นวรรคหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเราอยากจะให้เป๊ะหรือว่าเราไม่อยากเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเด็กๆเราแบบใส่เต็มๆใช่ค่ะใส่เต็มๆเลยเอื้อนทุกคำเลยเหนื่อยเหนื่อยเขาก็เลยบอกลองไปฟังแม่พุ่มพวงลองไปเปิดฟังแม่พุ่มพวงใน YouTube ก็เป็นยังไงเขาร้องยังไงลองไปจำดูเราก็เลยลองฟังพอลองฟังแล้วก็แม่เขาร้องได้สบายมากขึ้นเสียงสูงเปิดปากแค่นิดเดียวแต่พลังเสียงเขาเยอะมากใช่ค่ะพุ่งออกมาหมดเลยแสดงว่าเราก็ความจำดีมากเลยนะเราก็เก็บได้ได้ค่ะแต่ว่าก็พุ่งไม่ได้เหมือนกันนะก็ฟังบ่อยๆค่ะชอบฟังแม่บ่อยวันนี้พอมันเป็นสไตล์พุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยในสถานการณ์ในกลุ่มนักร้องปัจจุบันหรือการทำนักร้องในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเราได้เปรียบคนอื่นไหมกับนักร้องหลายๆคนที่เกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็ร้องดีมากแต่เต้นไม่เป็นเราได้เปรียบไหมตรงนี้เราได้เปรียบไหมก็ถือว่าได้เปรียบก็ต้องพรสวรรค์นิดนึงพรสวรรค์นิดนึงที่แบบว่าที่สำคัญคือพรแสวงเลยใช่โอ้เพราะจำทุกเม็ดเลยเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วพอมาสู่ในภาคของความเป็นเพลงแล้วเนี่ยหยิบตรงไหนมาของพุ่มพวงดวงจันทร์มาใช้อีกเพราะความเป็นเพลงเฉพาะเราแล้วซึ่งเป็นตัวเราแล้วมันจะแมทกันยังไงระหว่างความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์กับความเป็นพลอยพุ่มพวงก็เหมือนเดิมนะคะก็การเต้นการร้องเวลาเราร้องอย่างเงี้ยเราร้องยังไงให้มันรู้สึกว่าเราสบายอ่ะเราไม่เหนื่อยเรารู้สึกว่าเราเอื้อนทุกคำไม่ได้นะดูแม่สิแม่เอื้อนแค่คำตรงนี้นิดเดียวเล่นแค่ตรงนี้นิดเดียวเองแต่ทำไมพลังเสียงเขาเยอะอ่ะเขาพุ่งขนาดนั้นนะแล้วเวลาการเต้นอย่างเงี้ยเราเต้นอยู่กับที่อย่างเงี้ยเราดูรู้สึกว่ามันไม่สนุกใช่มันรู้สึกว่ามันไม่น่าดูใช่ค่ะยิ่งในยุคนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเล่นไปตามอารมณ์ของตัวเองมือไม้ไปหมดทุกอย่างเล่นลูกเล่นของตัวเองลีลาท่าทางและยุคสมัยนั้นก็คือแม่พวงก็เป็นคนที่เรื่องการแต่งตัวที่เพอร์เฟกต์มากใช่ค่ะที่มาแบบว่าไอ้นี่เลยแต่หนูก็ยังสู้เขาไม่ได้นะตรงนี้เคยคิดจากตรงนี้มาตรงนี้ยังไม่ได้เอามาใช่ใช่ไหมใช่ค่ะคิดอยากจะเอามาใช่ไหมอยากค่ะอยากมากเพราะว่ารู้สึกว่าสมัยนี้ลูกทุ่งก็เริ่มแบบว่าปรับเปลี่ยนไปเยอะเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็อยากเอาตรงนั้นอะคือเราก็ยังมีความผสมผสานตามยุคตามการเวลาที่เปลี่ยนไปก็อยากที่จะเอาแบบอยากลองใส่บ้างนะคะอยากลองใส่ชุดไหนชุดแม่พุ่มพวงก็ชุดไหนชุดเอี๊ยมละกันชุดเอี๊ยมตีใช่อ๋อใส่หมวกแต่เราเป็นคนใส่หมวกชุดทมักทะแมงมากเลยนะชุดนั้นอะแกเล่นแล้วน่ารักอ่ะหน้าเวทีแล้วน่ารักใส่หมวกใส่อะไรอย่างนี้เราอยากใส่บ้างแล้วเราเคยอยู่หน้าเวทีแล้วเราเต้นกับแดนเซอร์หางเครื่องเยอะๆเคยไหมเคยค่ะเป็นไงบรรยากาศมันเป็นยังไงเฮ้ยหยิบความเป็นพุ่มพวงมาใช้อีกไหมมีค่ะก็คือเวลาแม่พุ่มพวงเขาอยู่บนเวทีเนี่ยคือเขาเคยเป็นหางเครื่องมาก่อนใช่ไหมคะใช่แม่ก็จะเต้นตามแดนเซอร์สเต็ปเป๊ะมากใช่ค่ะเต้นตามแดนเซอร์เต้นเป๊ะทุกท่าไปหมดเลยทุกสรีระไปหมดเลยเราก็หยิบจับตรงนั้นก็คือเวลาเราขึ้นเวทีมีแดนเซอร์ปุ๊บเราจะต้องเต้นตามแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์เต้นท่าไหนเราก็จับไปท่านั้นใช่ค่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนที่เต้นได้ค่ะพอเต้นได้ก็พอจับจุดหางตาจับจุดแดนเซอร์ได้ก็เต้นตามเลยมันอัตโนมัติเลยใช่ไหมอัตโนมัติเลยค่ะพี่เคยเห็นพี่เอ๊ะเราอัวไวอยู่ใช่ค่ะความจำดีอะความจำดีค่ะก็จำมาเหมือนกันก็ดูมาเหมือนกันประสบการณ์แบบมาเหมือนกันต้องทำการบ้านก่อนใช่ค่ะมีค่ะก่อนขึ้นเวทีมีค่ะก็เข้าก่อนขึ้นเวทีก็จะจำบางทีเราอยู่ในรถอย่างเงี้ยกำลังเดินทางเราก็ดูก่อนและอันดับแรกว่าการเอนเตอร์เทนของแม่เป็นยังไงคือเราต้องรู้ให้วันนี้เราจะเอนเตอร์เทนเรื่องอะไรดีเราจะหยิบท่าไหนของผู้พูดมาเต้นดีวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเต้นซ้ำๆไหมก็มีซ้ำนะคะแต่ว่าเราก็ดูหลายๆวิดีโออะอันไหนที่แบบว่ามันสามารถเล่นตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พุ่มพวงเวลาเขาอยู่เฉยๆเขาโพต้าเฉยๆเขาเท่เขาก็ดีเขาก็เท่นะเขาเท่ค่ะใช่เขาเป็นนักร้องที่เท่มากใช่ค่ะอันนี้เท่สวยเก่งใช่สู้แม่ไม่ได้อันนี้เปรียบเทียบไม่ได้เลยแต่ว่าก็ไปจำมาฝึกบ่อยๆก็จะเ
ค่อนข้างจะโอเคหน่อยวันนี้กับการซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นไงมั้งซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นแนวออกอินดี้นิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะมีผสมผสานความเป็นลูกทุ่งเข้ามาอยู่หัวใจมันเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับสมองบังคับเจ้าของไว้อยู่เมื่อไม่มันแข็งมงหูทำไมถึงมีอินดี้เราถนัดลูกทุ่งค่ะมันทำไมไม่เป็นลูกทุ่งยาวก็เราทำหลากหลายสไตล์อย่างเพลงแรกของเราน้ำท่วมภายน้ำใจก็เป็นลูกทุ่งจ๋าเลยพี่น้องทั่วไทยเอาเลยพ่อใหญ่ก็เป็นลูกทุ่งจ๋าเลยเหมือนเราสามารถร้องได้หลากหลายแนวแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ทำหลากหลายแนวเลยพ่อใหญ่ละเอาเลยพ่อใหญ่หนูให้แรงใจแรงเชียร์ร่างกายไม่เปลี่ยร่างกายไม่เปลี่ยมันจะเพิ่มความวาไรตี้ให้เราใช่ค่ะเหมือนเราสามารถร้องได้ทุกแนวทางนะทุกแนวเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกทุ่งก็ได้อินดี้ก็ได้อะไรอย่างงี้ Good Deli เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE @gooddeli สแกนเลยใช่วันนี้อยากจะบอกแฟนเพลงคนชมยังไงว่าดูเราสิมาฟังเพลงเราสิทำไมเขาต้องมาฟังเพลงพลอยพุ่มพวงด้วยค่ะก็อยากให้ติดตามแล้วก็ลองฟังนะคะเพราะว่าเราอยากให้ดูว่าแบบเราก็พยายามแล้วก็เต็มที่อยากทำเพลงให้ออกมามีคุณภาพมีทั้งลูกทุ่งมีทั้งอินดี้อีสานก็มีอีสานก็มีใช่อันนี้ทำหรือยังอันนี้ก็อีสานเนี่ยแบบเราไม่ได้ทำแต่ว่าเราเอาไปร้องหน้าเวทีเอาไปร้องแล้วแบบว่าด้วยความที่เราแบบเป็นลูกคนอีสานมีสำเนียงอีสานก็เลยออกคิดว่าจะทำไหมซิงเกิลต่อไปอีสานล่ะค่ะต้องถามผู้จัดการแล้วใช่ไหมเพราะว่าก็ครบแล้วนี่ลูกทุ่งใช่ค่ะอินดี้นั่นเลยอีสานแล้วใช่ก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าน้องพลอยผู้พูดน่าจะมีงานแปลกๆใหม่ๆหลากสไตล์ออกมาให้เราได้ดูได้ฟังกันยังไงบ้างจากนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นวิธีการของการพัฒนาตัวเองของการที่จะเติมเต็มในเรื่องของศักยภาพในการเป็นศิลปินนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพลอยพุ่มพวงนะครับผมขอบคุณมากวันนี้มาร่วมรายการกับลูกทุ่ง FM นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กันมากๆนะครับกับช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริง